สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่อิมมาไลฟ์ค่อนข้างเดี๋ยวนะค่อนข้างดึกหรือเปล่าประมาณทุ่มครึ่งใช่ไหมคะ นะเพราะว่าเมื่อคืนนี้เขาเปลี่ยนเวลา ขอโทษค่ะเขาเปลี่ยนเวลาจากเวลาหน้าหนาวมาเป็นเวลาหน้าร้อนถ้าเวลาหน้าหนาวของยุโรปของประเทศนี้นะคะประเทศเนเธอร์แลนด์ถ้าเทียบกับเมืองไทยช่วงเวลาหน้าหนาวนี่จะห่างกัน6ชั่วโมงนะคะแต่เวลาหน้าร้อนนี่จะห่างกันแค่5ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่อิมก็ต้องปรับตัวใหม่ปรับตัวว่าเวลาตอนนี้ห่างจากเมืองไทยแค่5ชั่วโมงเขาเพิ่งเปลี่ยนเมื่อคืนนี้ปีนึงเขาจะเปลี่ยน2ครั้งนะคะเปลี่ยนจากเวลาหน้าร้อนมาเป็นเวลาหน้าหนาวแล้วพอถึงอีกครึ่งปีเขาก็จะเปลี่ยนจากเวลาหน้าหนาวมาเป็นเวลาหน้าร้อนก็ตอนนี้เขาใช้เวลาหน้าร้อนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้บ่ายสองครึ่งก็จะเท่ากับหนึ่งทุ่มครึ่งของเมืองไทยใช่ไหมคะถ้าใช่ถ้าพี่อิมคำนวณไม่ผิดถ้าใช่ขอให้เพื่อนส่งเลขหนึ่งมาให้พี่อิมดูหน่อยนะคะว่าตกลงว่าพี่อิมคำนวณถูกนะคะค่ะก็นะ ค่ะวันนี้พี่อิมจะมาพูดเรื่องธรรมะนะคะคือจะมาพูดเรื่องแก้ว3ประการนะคะแก้ว3ประการในความรู้สึกของพี่อิมนี่เป็นคนที่ฝักใฝ่ทางธรรมะมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่สมัยอยู่ป.1หรือป.2นี่แหละจำไม่ได้นะคะประมาณนั้นเพราะว่าตอนนั้นจำได้ว่าวิชาศิลธรรมมีข้อสอบข้อหนึ่งถามว่าแก้ว3ประการคืออะไรนะคะตอนนั้นเมื่อประมาณเกือบ50ปีที่ผ่านมาแล้วนะคะก็ตอนนั้นพี่อิมจำได้แม่นยำเลยว่าตอบไปว่าแก้ว3ประการคือในตอนนั้น50กว่าเกือบ50ปีนะคะพี่อิมก็นึกได้แค่2ประการนะคะก็คือแก้วกับแก้วพลาสติกนะเพราะว่าตอนนั้นก็นานมาแล้วนะก็คือนึกได้แค่นี้ได้แค่2ประการนะคะไม่ประการที่3นึกไม่ออกว่าจะเป็นแก้วอะไรดีก็นะหลังจากนั้นเป็นต้นมาพี่ก็ฝากใฝ่ธรรมะอย่างแรงกล้าเพราะว่าอยากจะรู้ว่าแก้ว3ประการนี่คืออะไรประกอบด้วยอะไรนะคะก็ยังฉงนสนเท่อยู่ว่าเอ๊ะทำไมเรารู้แค่2ประการนะคะเดี๋ยวนี้จนมาถึงขณะนี้อายุเท่านี้แล้วนะคะพี่อิมรู้แล้วค่ะว่าแก้ว3ประการนั่นมีอะไรบ้างนะคะถ้าใครรู้ช่วยบอกพี่อิมด้วยนะคะว่าคุณคิดว่าแก้ว3ประการของคุณกับแก้ว3ประการของพี่อิมนี้ตรงกันหรือเปล่าก็ตอนนี้นะพี่อิมรู้แล้วว่าแก้ว2ประการที่เรารู้ตอนเด็กๆน่ะตอนนี้เราหาเจออีกแล้วว่าอีกประการหนึ่งก็คือเดี๋ยวนะตอนเล็กๆเรารู้จักแก้วกับแก้วพลาสติกตอนนี้รู้ว่ามีแก้วกระดาษด้วยก็ได้คิดว่าได้ครบ3ประการแล้วค่ะเราตลกนะตลกนะขำไหมก็วันนี้นะวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์อย่าซีเรียสนะตกลงจนถึงขนาดนี้แล้วพี่อิมรู้แล้วว่าแก้ว3ประการก็คือมีได้ครบ3ประการแล้วค่ะก็มาทักทายเพื่อนๆนะคะมาแบบมาชวนให้หัวเราะแล้วก็มาบอกว่าเวลาตอนนี้เวลาที่เนเธอร์แลนด์กับเวลาที่เมืองไทยห่างกันแค่5ชั่วโมงนะคะถ้าเผื่อใครเข้ามาชมถ้าชอบคลิปของพี่ยิมก็แชร์ออกไปนะคะชีวิตเราขอให้มีความสุขนะอย่าซีเรียสกับชีวิตนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขสนุกสนานร่าเริงในชีวิตแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาชมขอบคุณที่มีความรักให้แก่กันแล้วก็ขอบคุณที่เมตตาพี่อิมนะคะแล้วมาเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ